สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมสำหรับใครที่เคยดูวิดีโออิงมาก่อนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินอิงพูดว่าหยุดฟังการตลาดแล้วหันมาฟังผิวตัวเองแทนเพราะมันกำลังพยายามบอกคุณอยู่ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ซึ่งหลายคนก็คงงงกับอิงว่าเฮ้ยผิวฉันมันพูดไม่ได้แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามันต้องการอะไรกันแน่วันนี้อิงก็จะมาแนะนำวิธีการรู้จักผิวคุณให้มากขึ้นเพราะการสร้างรูทีนที่ดีเนี่ยควรจะเริ่มจากการรู้จักผิวตัวเองก่อนนะครับเพราะถึงแม้ว่าคุณจะใช้สกินแคร์ตามบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆกี่ร้อยคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดผิวคุณมันไม่เหมือนผิวเขาเนี่ยคุณก็อาจจะกำลังเสียเงินกับอะไรที่ไม่เหมาะหรือว่าอาจจะไม่ดีกับผิวคุณเลยด้วยซ้ำเช่นคนผิวแห้งผิวมันผิวขาดน้ำรูทีนควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าคุณพร้อมรู้จักผิวคุณแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับขั้นตอนแรกในการรู้จักผิวตัวเองเนี่ยก็คือการเช็คปริมาณน้ำมันในผิวหรือที่เราเรียกว่า skin type นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มหลักๆนั่นก็คือผิวแห้งผิวมันผิวผสมแล้วก็ผิวธรรมดานั่นเองคนที่มีผิวแห้งเนี่ยจะผลิตน้ำมันออกมาน้อยมากๆเลยนะครับตั้งแต่เกิดเป็นพันธุกรรมที่คุณได้มาจากพ่อแม่นะครับแล้วก็จะสังเกตได้จากผิวลอกหรือว่าผิวที่รู้สึกไม่เด้งดึงในขณะเดียวกันคนที่มีผิวมันนะครับก็จะมีผิวที่ผลิตน้ำมันออกมาเยอะตั้งแต่หน้าก็มักจะเงาเยิ้มนะครับแล้วก็อาจจะอุดตันง่ายด้วยคนที่มีผิวผสมนะครับก็จะมีบริเวณ T โซนนั่นก็คือหน้าผากแล้วก็จมูกที่ออกไปทางมันนะครับแต่ว่าบริเวณแก้มเนี่ยก็อาจจะแห้งสุดท้ายคนผิวธรรมดาเนี่ยก็คือกลุ่มที่หน้าโมโหที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเกิดมามีปริมาณน้ำมันที่กำลังพอดีผิวก็จะดูสุขภาพดีนะครับไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่มันจนเกินไปวิธีการทดสอบนะครับว่าคุณมีผิวแบบไหนก็คือหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยให้เอาแผ่นซับมันมาแปะทั่วหน้าเลยแล้วก็สังเกตว่าคุณมีความมันติดมามากน้อยแค่ไหนและในส่วนไหนเป็นพิเศษเอาละครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าผิวเรามีปริมาณของน้ำมากน้อยแค่ไหนผิวขาดน้ำนะครับหรือว่า dehydrated skin เนี่ยก็คืออาการชั่วคราวที่เกิดจากเกราะป้องกันผิวที่อาจจะโดนทำลายไม่ว่าจะเป็นจากการล้างหน้าบ่อยเกินไปนะครับการโดนแดดเยอะไปหรือว่าการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสม active รุนแรงเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เกราะป้องกันผิวเนี่ยโดนทำลายแล้วก็ไม่มีเกราะป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวจะสังเกตได้จากอาการแสบผิวนะครับเวลาลงสกินแคร์ใหม่ๆอาการคันนะครับหมองคล้ำก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นริ้วรอยที่ดูชัดขึ้นในขณะที่ผิวอิ่มน้ำนะครับหรือว่า hydrated skin เนี่ยก็คือผิวที่มีเกราะป้องกันผิวที่แข็งแรงนะครับเลยทำให้น้ำเนี่ยไม่ระเหยออกแล้วก็ผิวดูมีสุขภาพดีที่น่าสับสนเนี่ยก็คือเราสามารถมีผิวขาดน้ำที่เป็นผิวแห้งก็ได้หรือว่าผิวขาดน้ำที่เป็นผิวมันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเลือกสกินแคร์ได้ฉลาดขึ้นแต่การที่เราจะรู้ได้ว่าผิวเราขาดน้ำหรือว่าขาดน้ำมันหรือทั้งคู่เลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาการขาดน้ำหรือว่าขาดน้ำมันมันอาจจะค่อนข้างคล้ายกันจนแยกแยะไม่ออกเลยอิงเองก็เป็นหนึ่งในคนพวกนั้นเหมือนกันถ้าเกิดใครตาม IG อิงอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อต้นปีนะครับทางแบรนด์อิปซ่าซึ่งเป็นแบรนด์ออกแนวเวชสำอางจากญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้ชวนอิงไปทดลองเครื่องตรวจผิวของเขานะครับซึ่งเป็นบริการฟรีที่เขามีอยู่แล้วในหลายๆสาขามันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะครับทุกคนพี่พนักงานเนี่ยเขาก็จะทำการวัดค่าต่างๆในผิวเราเยอะมากเลยแล้วก็จะมีตัวเลขออกมาให้เลยนะครับว่าผิวเราเนี่ยมีปริมาณน้ำมันแล้วก็ปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร่กันแน่แล้วมันก็มีค่าอื่นๆนะครับที่อิงคิดว่าน่าสนใจดีอย่างเช่นความกระจ่างใสนะครับหรือว่าปริมาณเซลล์ผิวเก่าที่ทับถมอยู่บนผิวเรานะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยเดี๋ยวอิงจะโชว์ผลของอิงให้ดูนะครับของอิงเนี่ยเป็น slightly oily but dehydrated skin นะครับหรือว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าขาดน้ำเยอะมีปริมาณน้ำมันอยู่ที่56นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ50จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้กับตัวเลขตัวนี้นะครับต้องขอบคุณป้าป๊าป้าหมาแล้วก็บรรพบุรุษทุกคนนะครับ แต่ปริมาณน้ำเนี่ยมันมีอยู่แค่35นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่ควรเป็นเนี่ยจะอยู่ที่50ซึ่งก็ต่ำใช้ได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอิงต้องลองสกินแคร์ใหม่ๆอยู่ตลอด
ลอดเวลานะครับซึ่งบางตัวก็จะมีส่วนผสมที่ค่อนข้างรุนแรงด้วย The things I do for this job เอาเป็นว่านี่เป็นบริการที่อิงแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนไปลองมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทางอิปซ่าด้วยนะครับที่ให้อิงได้รู้จักผิวตัวเองได้มากขึ้นและที่สปอนเซอร์ส่วนนึงของวิดีโอในวันนี้นะครับทำให้อิงมีค่าขนมเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเอาละครับหลังจากที่เราพอจะรู้ปริมาณน้ำกับน้ำมันในผิวของเราแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมาสร้างรูทีนพื้นฐานกันแล้ววิธีสร้างรูทีนที่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะมีผิวแบบไหนมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็คือการโฟกัสกับความเรียบง่ายจำไว้เลยว่าการเพิ่มสเต็ปการเพิ่มส่วนผสมการเพิ่มผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะครับก็คือการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองผิวเราเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากๆนะครับมันไม่ใช่เด็กทารกที่ต้องการพี่เลี้ยง10กว่าคนเพราะฉะนั้นรูทีนพื้นฐานเนี่ยก็ควรจะประกอบไปด้วยมอยส์ไรเซอร์ครีมกันแดดแล้วก็โฟมล้างหน้านะครับแค่นี้จบซึ่งเดี๋ยววันนี้อิงจะสาธิตรูทีนให้ดูนะครับตามสภาพผิวแต่ละประเภทเลยเรามาเริ่มจากรูทีนผิวแห้งขาดน้ำกันก่อนนะครับในส่วนของมอยส์ไรเซอร์นะครับคนกลุ่มนี้ควรจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อที่เข้มข้นเพื่อเสริมสิ่งที่ผิวของเราขาดแบรนด์อิปซ่าเนี่ยเขาก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีมอยส์ไรเซอร์สูตรสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับตัว metabolizer sensitive มาทั้งหมด4สูตรเลยตามจำนวนน้ำมันของผิวหน้าที่ต่างกันออกไปนะครับตัวที่4ก็จะทำมาสำหรับผิวแห้งมากๆนะครับไล่ไปจนถึงตัวที่1เลยซึ่งก็จะทำมาสำหรับคนที่มีหน้ามันสุดๆซึ่งทั้ง4สูตรเนี่ยเขาก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนผิวขาดน้ำอยู่แล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมของมันกันเลยดีกว่าอ๋อไม่ได้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยโอเคยอมแพ้นะครับไม่ต้องรีวิวต่อแล้วละกันร้อนเล่นนะครับอิงก็ได้รีเควสต์เป็นภาษาอังกฤษมาจากทางบริษัทเขาแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยอิงคิดว่าแบรนด์อิปซ่านะครับเขาเป็นหนึ่งในลักชัวรี่แบรนด์ไม่กี่แบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับผิวแพ้ง่ายจริงๆผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรที่อิงคิดว่าใส่มาโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นน้ำหอมสำหรับใครที่มีผิวแห้งเนี่ยสูตร2 3แล้วก็4นะครับจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของน้ำมันจมูกข้าวซึ่งก็จะใส่มาในสัดส่วนที่ต่างกันมันจะทำหน้าที่แทนซีบัมหรือว่าน้ำมันที่ขาดหายไปในผิวของเรานะครับและหลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าเป็นหนึ่งในน้ำมันโปรดของอิงที่อิงพูดถึงอยู่เสมอเพราะว่ามันมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะนะครับว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามินอีนะครับหรือว่าเฟอรูลิกแอซิดที่จะสามารถช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆได้นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของแอลโทเวนนะครับที่เป็นส่วนผสมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในสูตรใหม่อันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะนะครับว่าจะสามารถช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็อาการระคายเคืองของผิวได้ทำให้เซลล์ผิวเนี่ยสามารถจะเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ลดปัญหาอย่างเช่นสิวหรือว่าจุดด่างดำที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็มีสิ่งที่ทางอิปซ่าเขาเรียกว่า Energize Complex นะครับตั้งชื่อแบบสวยหรูมากๆเลยมันก็ประกอบไปด้วยสารสกัดจากพืช2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือ Mugwort ที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดอาการอักเสบของผิวได้อย่างที่2ก็คือสารสกัดจากใบ Loquat นะครับซึ่งก็ยังมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่ไม่เยอะแต่ก็เป็นตัวที่ใช้ในยาจีนมาหลายร้อยปีแล้วนะครับอิงก็ไปคุยงานวิจัยมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจออันนึงอยู่ที่เขาชี้ว่าอาจจะมีส่วนประกอบต่างๆที่ช่วยลดอาการแพ้นะครับแล้วก็อาการอักเสบได้นอกจากนี้ก็มีสารสกัดจาก Chestnut Rose นะครับทางแบรนด์เขาก็เคลมว่าสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยผลิต Natural Moisturizing Factors ออกมาได้เพิ่มชื่อยาวมากเลยนะครับแต่ว่าง่ายๆเลยเนี่ยก็คือมันเป็นส่วนประกอบของเกราะป้องกันผิวของเราทำให้ผิวเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนฟองน้ำที่จะช่วยดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวเราแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นทำให้มอยส์ไรเซอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีผิวขาดน้ำด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงก็คิดว่าควรจะมีการวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมนี้มากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สปอร์ตเคลมนี้ได้มากกว่านี้สุดท้ายนะครับก็มี acetylated hyaluronic acid นะครับนั่นก็คือไฮย่าที่ได้ทำการหั่นนะครับให้มีโมเลกุลที่เล็กมากๆมันก็จะลงไปในผิวหนังชั้นลึกของเราได้นะครับแล้วก็จะช่วยดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวเราที่สำคัญเนี่ยก็คืออิงชอบคอนเซปต์ของอิปซ่านะครับที่เขามีหลายๆสูตรตามปริมาณน้ำมันของผิวแต่ละคนเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะกับผิวเราได้มากที่สุดเอาละครับขั้นตอนต่อไปในรูทีนสำหรับคนผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยก็คือขั้นตอนครีมกันแดดแล้วก็ควรจะหาตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีอย่างเช่นตัวที่มีส่วนผสมของซิลิโคนอย่างไดเมทิโคนนะครับมันจะสามารถสร้างเกราะป้องกันผิวจากการระเหยของน้ำออกจากผิวได้ดีเลยทุกคนต้องเลิกกลัวซิลิโคนได้แล้วนะครับแล้วก็เลิกเชื่อการตลาดที่ขายความกลัวได้แล้วเป็นอะไรที่2020มากๆเลยนะครับกันแดดตัวนึงที่มีไดเมทิโคนอยู่เนี่ยซึ่งอิงคิดว่าเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยก็คือตัว Can Make Mermaid Skin นะครับที่จะเมื่อไหร่อิงจะหยุดพูดถึงแบรนด์นี้สักทีเนี่ยของหมดตลาดอยู่แล้วเขาขึ้นราคากัน 2-3 เท่าแล้วเนี่ย
ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจรีวิวเต็มๆเนี่ยก็ไปดูได้ในวิดีโอก่อนๆของอิงละกันอิงไม่พูดถึงต่อแล้วก็ได้ถ้าเกิดคุณมีงบมากหน่อยนะครับอีกตัวนึงที่แนะนำได้ก็คือตัว Super Goop Unseen Sunscreen นะครับเขาก็ใช้เดเมทิโคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อมันออกมาแบบใสมากๆเลยอ่ะแล้วเขาก็มีส่วนผสมของ Shea Butter ด้วยนะครับที่จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ในผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเลยสำหรับขั้นตอนโฟมล้างหน้านะครับคนที่มีผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยควรจะหาโฟมที่มีความอ่อนโยนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แปลว่าห้ามใช้โฟมล้างหน้าที่มีสารทำความสะอาดแรงๆนะครับอย่างเช่น SLS เพราะว่ามันจะสามารถดึงน้ำมันที่เรามีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วนะครับออกไปจากผิวเราเอาน้ำมันของฉันขึ้นมาและห้ามใช้โฟมล้างหน้าที่มีค่า pH เป็นด่างนะครับสูงกว่า6เพราะมันจะเสี่ยงต่อการทำลายเกราะป้องกันผิวของเราแล้วก็นำไปสู่น้ำที่ระเหยออกไปได้มากขึ้นไปอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเริ่มใช้มาที่คิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็คือตัว low pH good morning gel cleanser นะครับของ COSRX เขาจะใช้ surfactant ตัวอ่อนโยนนะครับอย่างเช่น sodium lauryl methyl isothionate นะครับหรือว่า cocamhydropropyl betaine ค่า pH ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 นะครับซึ่งก็เป็นค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับผิวเราด้วยและอีกตัวนึงก็เป็นเจ้าเก่าของอิงเหมือนกันนะครับตัว CeraVe Hydrating Cleanser Cleanser สามัญประจำบ้านนะครับที่อิงก็ขอไม่พูดถึงแล้วละกันเพราะว่าเคยพูดถึงมาบ่อยแล้วอ่อนโยนสุดๆนะครับค่า pH เหมาะกับผิวแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกแห้งตึงเลยสำหรับใครที่พบว่าผิวตัวเองขาดน้ำเป็นพิเศษเลยนะครับก็อาจจะเติมพวกโทเนอร์หรือว่าเซรั่มต่างๆได้ที่มีส่วนผสมอย่างเช่นกลิเซอรินนะครับหรือว่าไฮลูรอนิกแอซิดที่จะสามารถช่วยดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวเราได้มากขึ้นถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ในวิดีโอผิวขาดน้ำของอิงนะครับต่อไปนะครับก็คือรูทีนของคนผิวมันขาดน้ำในส่วนของไมส์ชไรเซอร์เนี่ยอิงก็แนะนำตัว IPSA Metabolizer Sensitive Burn 1นะครับ Ingredient List ของมันเนี่ยจะเหมือนกับตัวอื่นๆเลยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีตัวน้ำมันจมูกข้าวทำให้เนื้อของมันเนี่ยบางเบานะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวที่มีปริมาณน้ำมันเยอะอยู่แล้วอิงเองก็กำลังใช้สูตรนี้อยู่นะครับในส่วนของครีมกันแดดเนี่ยเนื้อที่บางเบาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับคนผิวมันอิงอยากให้จำไว้นะครับว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่ศัตรูของคุณมันทำให้กันแดดเนี่ยมีเนื้อที่บางเบาแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันมากๆตัวหนึ่งที่คิดว่าเหมาะมากๆเลยนะครับก็คือตัว La Roche-Posay Antelios SPF 50บวกนะครับมันมีเนื้อที่บางเบามากๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้ผิวแห้งเพราะว่าเขาใส่แอลกอฮอล์มาในปริมาณที่เหมาะสมอิงอยากให้ทุกคนจำเอาไว้เลยนะครับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่มาแค่เพราะคุณเห็นแอลกอฮอล์อยู่ใน Ingredient List เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องวิ่งหนีมันนะครับอิงบอกได้เลยว่าคุณจะพลาดสกินแคร์ดีๆอีกเยอะเลยนะครับถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นอีกตัวนึงที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะดีมากๆสำหรับคนผิวมันนะครับก็คือตัว Benita Physical Sunscreen นะครับตัวนี้เขาจะใช้ฟิลเตอร์ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ออกไซด์นะครับที่มันจะมีฤทธิ์ของการช่วยดูดซึมความมันอยู่แล้วแล้วก็มีส่วนผสมอย่างเช่นซิงค์ PCA ด้วยนะครับที่จะสามารถช่วยลดความมันในระยะยาวได้เนื้อของมันก็จะออกไปทางแมตต์นิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีความเยิ้มหรือว่าความเงาอิงก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันมากๆเลยขั้นตอนต่อไปก็คือโฟมล้างหน้านะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นขั้นตอนที่คนผิวมันเนี่ยมักพลาดเยอะที่สุดเพราะเขาจะคิดว่าโฟมล้างหน้าที่ทำความสะอาดได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเอียดๆหลังใช้เนี่ยจะทำให้ผิวของเขามันน้อยลงแต่ความจริงก็คือโฟมล้างหน้าพวกนี้เนี่ยมันดึงน้ำมันออกจากผิวคุณไปเยอะเกินไปนะครับทำให้ผิวคนเนี่ยยิ่งผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นกว่าเดิมในระยะยาวแล้วก็ยังทำลายเกราะป้องกันผิวของคุณแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าเกิดคุณมีงบจำกัดนะครับอิงคิดว่าตัวดร.สมชายนะครับตัว Acne Foaming Cleanser หรือว่าตัว Keen Acnelix นะครับ Time Release Acne Cleansing Gel 2ตัวนี้เป็นออปชั่นที่ดีมากๆสำหรับคนผิวมันเพราะว่ามันจะใช้สารทำความสะอาดตัวอ่อนโยนนะครับอย่างเช่นในดร.สมชายเนี่ยก็จะมี Cocamhydropropyl Betaine นะครับแล้วก็ SLES นะครับกับ Laurel Glucoside ในตัว Keen ก็จะมี Desal Glucoside นะครับแล้วก็ Cocamhydropropyl Betaine เหมือนกันทั้งคู่ใช้ Active ตัว Salicylic Acid นะครับมันเป็นกรด BHA เป็นกรดที่จะช่วยขจัดความมันในผิวได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการอุดตันสะสมน้อยลงถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวเต็มๆของอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่อิงพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถไปดูได้ใน Facebook ของอิงนะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างทั้งหมดเลยเอาล่ะครับอิงเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนสามารถสร้างรูทีนพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย3อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยผิวคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเยอะเลยและถ้าเกิดคุณต้องการแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นปัญหาสิวเรื้อรังจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยนะครับก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าคุณจะสามารถเพิ่มสกินแคร์ตัวไหนที่มีแอคทีฟสามารถรักษาปัญหาพวกนั้นแบบเฉพาะเจาะจงได้หรือเปล่าซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยอิงก็แนะนำว่าคุณควรจะลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้ถูกต้องแล้วก็สามารถไปดูวิดีโออื่นๆของอิง
ะครับที่อิงจะเจาะลึกส่วนผสมแอคทีฟต่างๆเพื่อที่ว่าคุณจะได้เลือกส่วนผสมที่เหมาะกับปัญหาผิวของคุณได้มากที่สุดนะครับใดๆก็ตามนะครับอิงหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเห็นว่าการใช้สกินแคร์ให้เก่งควรเริ่มจากการรู้จักผิวตัวเองให้ดีก่อนถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะ